ขอเล่าประสบการณ์นิดนึงค่ะไม่ใช่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วหรอะแต่ว่าตอนเด็กๆยี่สิบสักสามสิบไม่ถึงขนาดนั้นประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วจําได้ว่าตอนเด็กๆมีช้างเดินบนถนนอใช่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ช้างป่าไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นคนที่เอาหาช้างมาแล้วก็แบบขายขายกล้วยให้ให้เด็กซื้อแล้วก็ป้อนทางยี่สิบบาทอยู่ดีๆก็หายไปไหนไม่รู้ เพราะม่วเพราะว่าถูกถูกสั่งห้ามไม่ใช่เพราะว่าเข้ามาแล้วทําให้รถติดทําให้เกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับการสัญจรไปมาเพราะช้างตัวใหญ่แล้วก็เดินเกะแล้วก็สาคัญที่สุดคือช้างรนละชนอันตรายกับช้างใช่นี่เป็นความจริงที่ช้างผูกพันกับประเทศไทยผูกพันกับคนไทยมายาวนานมากแล้วเป็นสัตว์ชนิด ที่เรียกว่าสัตตะกูลสูง mm hmm. เพราะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของราชวงศ์กษัตริย์ช้างถูกสอนช้างถูกนำมาใช้เหมือนกับม้าม้าถูกนำมาใช้ในการรบราฆ่าฟันกับศึกช้างก็เหมือนกัน mm hmm. ค่ะแต่ช้างใช้สำหรับกษัตริย์เท่านั้น ยังมีเรื่องช้างอีกนิดนึงนะจริงๆช้างผูกพันเมื่อกี้พูดถึงกษัตริย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วกับประชาชนทั่วไปช้างเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงนะ mm hmm. คนคนโบราณสมัยก่อนนู้นเวลาที่เขาเลี้ยงช้างเขาเลี้ยงไว้ใช้งานเขาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนปัจจุบันก,ก็ยังมีอยู่นะคะที่ภาคเหนือเขาเลี้ยงช้างเขาเวลาเขาเลี้ยงช้างเขาปล่อยช้างออก ออกป่าเพื่อเพื่อจะหาอาหารเขามีอิสระแล้วเวลาเขาต้องการช้างเขาก็จะไปตามช้างในป่าช้างก็จะรู้จักที่จะมากับเจ้าของแล้วก็เจ้าของก็จะให้เขาไถนาทําทงานเมื่อก,ก่อนนี้ช้างใช้งานหนักลากซุงหมายถึงต้องเอาไม้จากในป่าออกมาเพราะรถเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม,มต้องเอาช้าง ที่มีพระลากซุงออกมาลากไม้ต้นใหญ่ๆมาใช้งานใช่แล้วก็เมื่อเลี้ยงช้างครอบครัวมีลูกออกมาเด็กเล็กๆก,ก,กับความเป็นช้างความผูกพันของการใช้ชีวิตร่วมกันโตก,โตกับช้างโตกับช้างใช่ใช่ช้างก็รักคนคนก็รักช้างเลยกลายเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่รู้จักแล้วก็เข้าใจกัน ใช่ช้างนี่มีอายุเท่าเท่ากับคนนะเกือบอายุไขก็คือประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยปีเท่ากับคนก็อถ้าเกิดมาพร้อมกันก็คือตายพร้อมกันใช่ใชมีลักษณะของของการเป็นสัตว์ที่ไม่ต่างกับสัตว์เลี้ยงที่รักเจ้าของแล้วก็รู้จักเจ้าของเชื่อฟังคำสั่งเข้าใจความหมาย ของเจ้าของที่พูดด้วย